อ่ะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกรณีที่ว่าลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะให้พนักงานเนี่ยเก็บเงินแหละนะครับก็พนักงานสามารถใช้เครื่อง Android เนี่ยคิดเงินได้เลยหรือจะให้เป็นลักษณะคือลูกค้าเนี่ยมาที่แคชเชียร์นะครับแล้วก็ขอคิดเงินที่แคชเชียร์ก็ได้ได้สองแบบในกรณีเราจะเป็นลักษณะคิดเงินจากเครื่อง Handheld เลยครับครับมาที่เมนูตะกร้าครับเลือกหมายเลขโต๊ะที่ต้องการชำระเงินครับกดปุ่มชำระเงินครับก็ชำระเงินใส่จำนวนเงินเข้ามานะครับโอเคครับและนี่คือวิธีการชำระเงินนะครับผ่านตัวแฮนด์เฮลซึ่งบนแคชเชียร์เนี่ยก็สามารถทำแบบนี้ได้เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับโอเคครับ